นับสนุนโดยคอนซีลเลอร์ซันสกรีนครีมกันแดดผสมรองพื้น SPF 60ปรับสีผิวให้เรียบเนียนป้องกันฝ้ากระและจุดด่างดำสวัสดีค่ะตาตุ่มน้อยตุ่มตุ่มนี่ถ้าเกิดว่าไปพูดกับคุณอ้วนนี่พูดไม่ได้นะตุ่มเขาเซนซิทีฟเลยนะโกรธเลยนะเขาทับเลยไม่แต่ตุ่มอันนี้นะฮะไม่ได้เป็นโอ่งนะอันนี้มันคือตาตุ่มก็คือเป็นส่วนหนึ่งของตาไม่ใช่ตาตุ่มคือบนเท้าสิรอรอวันนี้นะครับในช่วงนี้จิ๊กซอนะครับก็ให้ใหม่อาสาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตาตุ่มตาตุ่มอยู่ไหนนะตาตุ่มอยู่บริเวณเท้าบริเวณเท้านะฮะซึ่งเราไม่สามารถที่จะมาโชว์ได้ซึ่งคุณผู้ชมก็ดูนะฮะแล้วก็สังเกตไปหรือเปล่านะฮะว่ามันเป็นสะเก็ดลอกเลยหรือยังเออคือแบบวันบันด้าเลยอ่ะแบบสะเก็ดมันแบบคุณเวลาคุณสั่งทักคุณอายไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นปัญหาอย่างนั้นคุณรู้สึกว่าต้องแก้นะใช่ต้องเอาออกไปทำยังไงล่ะวันนี้นะครับเรามีวิธีหลากหลายวิธีเลยที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะทำเองได้ง่ายๆนะครับมาฝากกันด้วยเห็นไหมว่าเรื่องราวของสุขภาพนี่ฮะในครัวเรือนของเราเนี่ยก็มีใช่ไหมอาจจะมียังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการทำให้ตาตุ่มหายด้านนั้นมีอะไรกันบ้างใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือหาเบาะรองพื้นที่นั่งคือปกติเนี่ยแบบคนส่วนใหญ่นั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบก็จะนั่งพื้นเวลาผิวเรากระทบกับพื้นมันก็ทำให้ผิวด้านแต่ว่าถ้ามีเบาะนั่งก็จะนุ่มหน่อยใช่แล้วที่สำคัญคือคนไทยไม่ได้ใส่ถุงเท้าไงอย่างคนญี่ปุ่นหรือว่าโซนแถวยุโรปเนี่ยเขาจะใส่ใช่ไหมเพราะว่าอากาศบ้านเขาหนาวใส่ก็ได้นะจะใส่ไปไหนฮาราจูกุเหรอฮาราจูกุเดินเลยแต่นี้นะครับเขาบอกว่าให้คุณผู้ชมนะครับลองหาเบาะรองนั่งนะครับเพื่อที่จะช่วยลดอาการหยาบกร้านของตาตุ่มได้ด้วยนะครับหากคุณเนี่ยที่ชื่นชอบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งนั่งแล้วนั่งแบบนั่งเลยอ่ะไม่ได้เป็นเก้าอี้อ่ะคือเป็นพื้นตามต่างจังหวัดเวลาสร้างบ้านก็จะเป็นแผ่นไม้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เนี่ยตาตุ่มนะครับก็จะไปแบบติดตรงร่องดีเลยเออแล้วก็จะทำให้ตาตุ่มนั้นด้านนะครับฉะนั้นก็หาเบาะนะครับเอาแบบเบาะที่คุณถูกใจเลยว่าจะเป็นลายนู้นลายนี้ลายนั้นนะฮะมาแบบลองแล้วก็ดูกับครอบครัวก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับแต่มันจะต้องแบกไปนะแบก มันมีทางคือมันมีทางมันมีทางยังไงไปขอยืมเขาโอ้เออก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะใช่นะครับอ่ะเขาบอกนะครับว่าวิธีการรองนั่งนี้เนี่ยก็จะทำให้มันบางทีอาจจะลดการหยาบกร้านใช่ลดอาจจะไม่ได้หายไปเลยมันจะลดการหยาบกร้านนะครับของตาตุ่มด้วยครับหรือว่ามาดูวิธีนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมใครที่บ้านตัวเองปลูกสวนมะนาวไม่ต้องปลูกก็ได้นะเอาหรอซื้อก็ได้ซื้อก็ได้นะปลูกไงเราพอเพียงเราต้องปลูกนะปลูกให้หมดเลยพริกกระเทียมถ้าปลูกไม่ได้ก็ซื้อถ้าปลูกไม่ได้ก็ซื้อแนะนำให้ซื้อแต่ตามต่างจังหวัดไงเขาก็จะแบบว่าเป็นสวนครัวนะครับให้ใช้มะนาวเนี่ยแหละครับมาขัดบริเวณตรงเซลล์ตรงเซลล์ที่มันตายไปแล้วอ่ะก็ค่อยขัดนะฮะคลึงไปนะฮะเพียงแค่คุณใช้มะนาวเนี่ยวนเบาๆนะฮะตรงบริเวณตาตุ่มนานประมาณ5นาทีเท่านั้นเพื่อให้เซลล์ที่แข็งมันนุ่มลงแล้วก็ง่ายต่อการที่จะสครับสครับก็หมายถึงกับว่าเหมือนคล้ายๆเป็นเม็ดบีดอ่ะใช่ค่ะมันจะแบบผสมมะนาวเนาะผสมน้ำตาลมะนาวผสมมะนาวเหรอฮะมะนาวผสมน้ำตาลเขาบอกนะครับว่าสาวๆนะฮะสามารถขัดได้ทุกวันเลยเพราะว่าหนังบริเวณตาตุ่มเนี่ยมันจะหยาบแล้วก็หนาอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราขัดทุกวันก็จะไม่เป็นอันตรายใช่แล้วนะแล้วถ้าหน้าล่ะหน้าก็บางๆได้แต่ว่าคือมะนาวก็อาจจะมีส่วนผสมที่แบบบางเบาหน่อยนิดหน่อยกรดมันเป็นกรดไงใช่ได้แต่ว่าอาจจะผสมกับแบบพวกอะไรอ่ะดินสอพองก็ได้ไม่หมายถึงหน้าคุณอะหน้าฉันก็ขัดนะฉันขัดเป็นรูปเลยนะคลึงไม่ได้จะถามว่าขัดหรือไม่ขัดด้านหรือเปล่าแรงเอามาต่อมาดีกว่านะครับมีอีกหนึ่งวิธีถ้าคุณไม่มีมะนาวนะครับให้ใช้น้ำตาลผสมกับน้ำผึ้งเลยสครับนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยพอผสมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ำตาลกับตัวน้ำผึ้งเนี่ยพอเวลาผสมไปแล้วอร่อยนะคุณคือไม่ต้องขัดใช่ไหมคือขัดไปแล้วก็ชิมไปขัดไปชิมไปอร่อยไม่ได้แนะนำในทางที่ไม่ดีให้เขาน้ำตาลกับน้ำผึ้งนะฮะเมื่อสาวๆเนี่ยใช้น้ำน้ำมะนาวที่แบบคือตอนแรกใช้ไปแล้วใช่ไหมเป็นมะนาวไปแล้วหลังจากนั้นอยากจะได้ให้มันซอฟลงกว่าเดิมก็ให้ใช้ตัวน้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยผสมกันนะครับให้ใช้น้ำตาลทราย2ช้อนชาผสมกับน้ำผึ้ง
1ช้อนชา2ต่อ1นะแค่นี้นะครับแล้วก็คลุกเท้าสครับไปตะตุ่มละ5นาทีค่ะ5นาทีแล้วหลังจากนั้นนะฮะล้างออกให้สะอาดน้ำตาลนะครับจะทำหน้าที่ในการสครับนะฮะผิวที่ตายเนี่ยหลุดออกไปแบบเรื่อยๆเลยนะส่วนน้ำผึ้งนั้นจะช่วยทำให้เก็บความชุ่มชื้นของตะตุ่มอ้าวใช้คำพูดถูกไหมให้ทำให้ผิวบริเวณนั้นนุ่มขึ้นประมาณนั้นเองยังไม่หมดนะครับเขาบอกนะฮะว่ายังมีวิธีอีกนั่นคือการใช้ครีมบำรุงผิวหน้าผิวหน้าเนี่ยคือที่เราชาทาหน้าเนี่ยผิวหน้าเนี่ยแหละเอามาทาทาที่ตาตุ่มค่ะเฮ้ยหน้าของเรามันน่ารักเหรอมันมีมอยส์เจอร์เซอร์ตั้งเข้มข้นอ๋อเอามาดูกันดีกว่านะฮะอาจจะเลือกใช้ครีมนะครับที่มีราคาถูกหน่อยเพราะว่าราคาถูกก็นะแต่บางทีราคาถูกเนี่ยคุณภาพดีก็มีแล้วก็นะครับบอกว่าให้เอาบริเวณทาบริเวณของตาตุ่มเพราะว่าครีมทาหน้าจะมีไขมันจำเป็นที่เข้มข้นกว่าโลชั่นในการทาตัวใช่แล้วที่จิ๊กซอได้บอกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะบำรุงผิวนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาขั้นรุนแรงหยาบกร้านหรือบางทีบางคนชอบนั่งขัดสมาธิเป็นชีวิตจิตใจเลยใช่แล้วหรือว่าอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สำคัญเลยอันนี้ใช้ปิโตรเลียมเจลนวดคลึงเลยเพื่อบำรุงนะฮะเขาบอกว่าต้องใช้อย่างเข้มข้นด้วยใช่ค่ะเพื่อที่จะเป็นเคล็ดลับให้กับสาวๆนะฮะไม่พลาดอีกต่อไปสำหรับคนที่นอนห้องแอร์ต้องรีบเลยนะสรรหาปิโตรเลียมเจลมานวดคลึงนะฮะตาตุ่มแบบทุกๆคืนก่อนนอนนะครับเพราะว่าอากาศเย็นจะทำให้ผิวของสาวๆนั้นแห้งกร้านได้ง่ายนะครับการทาเจลบริเวณตาตุ่มเนี่ยก็จะช่วยได้ด้วยใช่แล้วนะคะก็เป็นหลากหลายวิธีเนาะที่สามารถทำได้ที่บ้านของคุณเลยนะคะก็จะเป็นของใกล้ตัวของที่หาได้หยิบยกได้จากครัวเรือนมะนาวน้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งคือเป็น3อย่างนี้เนี่ยพอเวลาเราได้ยินเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรบนใบหน้าก็ดีร่างกายก็ดีมีติดบ้านไว้ดีนะคือใช้ประโยชน์ได้มากแล้วปิโตรเลียมก็มีประโยชน์เยอะมากนะแต่น้ำผึ้งเนี่ยคือก็ต้องซื้อใช่ไหมซื้อหรือว่าไปตีเองได้ไหมเหมาะมากเลยอะไรนะเหมาะมากเลยไปตีเองซื้อเถอะอ๋อเหรอไม่เท่าไหร่หรอกน้ำผึ้งบริสุทธิ์นะคะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแม่ให้ไปตีเลยนะก็มานะก็ตีผึ้งไงก็แบบเมื่อตอนเด็กไงเมื่อตอนเด็กก็เห็นรังอะไรมันน่ารักดีเอาก้อนหินไปปาแล้วไงต่อหลังจากนั้นหัวน้ำจากน้ำผึ้งกลายเป็นมะนาวอ่ะโอ้ยไม่เอานะอันตรายค่ะผู้ชมคะเราก็ได้ใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเปิดแอร์อากาศก็หนาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาต้อนรับหน้าหนาวกันดีกว่าต้อนรับหน้าหนาวด้วยการเปิดแอร์ค่ะครับไม่ใช่คือตอนนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นฤดูที่ทุกคนชอ บเพราะว่ามันแบบอากาศดีอากาศแต่จริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยชอบหน้าหนาวสักเท่าไหร่ทำไมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าผิวแห้งอ่ะรู้สึกแบบมันแห้งไปแล้วพอเวลาแห้งแล้วอ่ะตรงนี้มันจะขาวๆเราก็เลยแบบไม่ชอบขาดความชุ่มชื้นแล้วก็เวลานอนเนี่ยเราก็จะไม่เปิดแอร์แล้วก็ไม่เปิดพัดลมแล้วก็จะห่มผ้าจริงชีวิตเป็นอย่างนี้จริงทุกวันนี้ฉันก็เป็นคือแบบผมผ้าอาจจะเป็นคนขี้หนาวไม่ค่อยชอบอากาศแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบอากาศหนาวเนี่ยก็โอเคก็แบบเราก็ต้องมีวิธีเนาะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของผิวคือผิวเนี่ยแบบจะแห้งกร้านคือคุณจะใส่ชุดแบบหนาแค่ไหนสวยแค่ไหนฮาราจูกุแค่ไหนผิวของคุณก็ยังได้รับผลกระทบถูกต้องนะคะฤดูไหนก็มีผลกระทบหมดเลยแต่ว่าฤดูหนาวก็มีเช่นกันผิวก็จะแห้งกร้านเพราะฉะนั้นเรามาต้อนรับค่ะการดูแลผิวในช่วงฤดูหนาวกันดีกว่านะคะเขาบอกว่า15ข้อง่ายๆที่คุณสามารถดูแลผิวได้15ข้อง่ายๆง่ายๆผู้หญิงครับเชื่อไหมล่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เกิน15ข้อนะคะแต่15ข้อนี้เอาเบสิกข้อแรกไนท์ครีมเขาบอกว่าไนท์ครีมอย่าลืมเลยสำหรับผู้หญิงไม่มีใครลืมหรอกในช่วงเวลาต่อวันเนี่ยคุณจะต้องมีการบำรุงผิวหน้าของคุณนะคะเพื่อให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยมันดูกระจ่างใสรวมไปถึงทำความสะอาดผิวแล้วก็ต้องมีการทาไนท์ครีมเพื่อให้ผิวของคุณชุ่มชื้นในช่วงของการพักผ่อนการนอนเนี่ยผิวก็ทำงานนะทำงานเพราะฉะนั้นการดูดซึมก็จะดีขึ้นเขาบอกว่าช่วงเวลา4 ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ผิวจะทำงานแล้วก็จะดูแลปริมาณผิวเหมือนกับว่าซ่อมแซมส่วนที่แบบสึกหรอของผิวของเรานะคะครับซึ่งไนท์ครีมอย่าลืมเลยข้อ2ขัดหน้าทำไมต้องขัดหน้าช่วงหน้าหนาวบอกว่าผิวลอกขัดหน้าได้ยังไงการขั
หน้าไม่ใช่ใช้เม็ดบีดแบบโอ้โหเม็ดใหญ่ขัดถ้าอย่างนั้นนะผิวระคายเคืองแน่นอนเม็ดทรายได้ไหมทรายสีเพลิงอ่ะขัดหน้าเธอไม่ได้ทรายสีเพลิงเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้นะคะต้องขัดผิวหน้าด้วยความระมัดระวังปกติคุณขัดอาจจะแบบอาทิตย์ละ2ครั้งคุณอาจจะลดเหลือ1ครั้งแล้วก็เหมือนกับขัดให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเหมือนกับผิวที่ลอกหลุดลอกออกไปโดยใช้เม็ดบีดขนาดเล็กหรือว่าอาจจะใช้วิธีการพอกหน้าให้มันนิ่มขึ้นก็ได้ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นวิธีอ่ะใช้โยเกิร์ตผสมอย่างที่เราบอกว่าน้ำมะนาวเล็กน้อยน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นด้วยนะคะครับต่อไปค่ะสูตรหน้านิ่มสูตรง่ายๆเลยหน้านิ่มนะคะเขาบอกว่านมสดเป็นสิ่งที่โอ้โหทำความชุ่มชื้นได้ดีมากทำไมทุกคนชอบอาบน้ำนมน้ำนมเพราะว่าน้ำนมทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นหน้าหนาวน้ำนมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญน้ำผึ้งน้ำนมเอาง่ายๆน้ำนมครึ่งช้อนชาครับน้ำผึ้งครึ่งช้อนชานะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็มาละเลงบนใบหน้าทิ้งไว้นะคะสัก10นาทีก็ได้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าผิวของเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองโอ้โห อันนี้คือแบบถึงครึ่งทางยังสามข้อเองสามข้อเองข้อ4ชโลมครีมบำรุงผิวบำรุงผิวปกติบำรุงไหมบำรุงทุกวันแน่นอนหน้าหนาวคุณยิ่งต้องบำรุงเยอะกว่าเดิมปกติคุณทาครีมอ่ะเม็ดข้าวโพดคุณก็ต้องเพิ่มปริมาณการทาให้มันเยอะมากขึ้นนะคะเป็นเม็ดฟักทองเป็นเม็ดฟักทองใหญ่ป้าเม็ดฟักทองนิดเดียวไม่ใช่ลูกฟักทองเอาเม็ดฟักทองก็ได้มันดูเล็กเพิ่มกับมักเท่ากันอ่ะเอาเม็ดอย่างอื่นได้ไหมเม็ดขนุนนะเม็ดขนุนเอาเม็ดขนุนก็ได้เอาเม็ดขนุนก็ได้นะคะก็เพิ่มปริมาณนิดนึงจะได้สร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะต่อไปค่ะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นทำไมต้องน้ำเย็นน้ำร้อนทำให้หน้าของเราเนี่ยมันลอกใช่ถ้าน้ำเย็นมันช่วยกระชับของผิวหน้าของเราเนี่ยแต่จะบอกนะพูดถึงน้ำเย็นแล้วเนี่ยคือเป็นคนชอบอาบน้ำอุ่นแต่พออาบน้ำอุ่นเสร็จปุ๊บเราจะปิดน้ำอุ่นแล้วก็อาบน้ำเย็นต่อแต่แปลกใจทำไมคนไทยเนี่ยประเทศร้อนนะคะแต่อาบน้ำอุ่นเปิดแอร์เข้าไปต้องเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์เสร็จปุ๊บนะฮะเข้าไปปุ๊บจะมีอ่างก็ต้องปรับสภาพปรับสภาพผิวน้ำไม่ใช่ผิวนี่ปรับอยู่แล้วไม่ใช่คางคกปรับสภาพน้ำก็ต้องอุณหภูมิอุ่นก็แปลกนะแล้วออกมาก็เจอแอร์เจอแอร์อุ่นหนาวอะไรเงี้ยกลับไปอาบน้ำอุ่นต่อนั่นน่ะสิเขาบอกว่าล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะทำให้ผิวหน้าของเรากระชับมากขึ้นไม่ระคายเคืองค่ะแล้วก็ผิวหน้าของเราไม่ลอกด้วยต่อไปค่ะใช้สบู่อ่อนสบู่อ่อนนี่ก็คือสบู่เด็กทำไมต้องสบู่เด็กเพราะสบู่เด็กมีกรดน้อยมากมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ผสมด้วยนะคะพร้อมทำให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราไม่สร้างความระคายเคืองเพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยผิวของเราระคายเคืองได้มากกว่าถ้าใครที่ใช้สบู่แรงๆหรือว่าใช้โฟมล้างหน้าที่แรงๆอาจจะเกิดสิวผดขึ้นมาหรือการระคายเคืองขึ้นมาได้นะคะกันแดดกันแดดทำไมต้องกันแดดล่ะหน้าหนาวจริงๆหน้าหนาวไม่ต้องหรอกไม่ต้องก็ได้ร้อนค่ะคือมันหนาวเฉพาะตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำตอนเช้านี่ก็ไม่รู้หนาวหรือเปล่าเออมันก็พอได้รับได้สัมผัสได้แต่ตอนเที่ยงนี่เปรี้ยงนะจ๊ะจริงแดดเปรี้ยงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถึงแม้ช่วงหน้าหนาวคุณก็ต้องทาครีมกันแดด SPF สูงๆเหมือนกันเพราะว่าครีมกันแดดนะคะในช่วงป้องกันแดดได้ดีในทุกฤดูกาลแม้กระทั่งแสงไฟต่างๆคุณก็ป้องกันได้เช่นกันนะคะผิวของคุณก็จะดูแลแบบเหมือนดีอยู่ตลอดเวลาต้อนรับทุกฤดูเลยจริงๆแดดเนี่ยมันมาทุกฤดูเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือมาทุกช่วงยิ่งตอนเที่ยงใช่ไหมเห็นเที่ยงเปรี้ยงนะจ๊ะเปรี้ยงนะจ๊ะต่อไปดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวทำไมคะเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยชุ่มแงกระชุ่มกระชวยในช่วงเช้าอ่ะก็ทำให้กระปี้กระเป๋ามากขึ้นและที่สำคัญน้ำมะนาวมันช่วยขจัดเหมือนกับดีท็อกซ์ร่างกายของเสียในร่างกายยิ่งดื่มตอนเช้าด้วยนะโอ้ดีท็อกซ์ได้ดีมากจริงจริงเลยนะคะต่อไปขัดผิวแบบนิ่มนวลอุ้ยนี่แบบยังไม่ครึ่งทางเลยอ่ะขัดผิวอ่ะขัดผิวคือขัดนี่อาจจะเป็นแบบว่าผสมน้ำตาลอย่างที่บอกแล้วก็ผสมไอ้ตัวเขาเรียกว่าที่ขัดผิวอ่ะตัวสครับตัวสครับนิดนึงก็จะช่วยหรือใช้อันนั้นก็ได้ที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรนะตัวฟักใช่ไหมที่เขาสกัดมาที่มันจะคล้ายๆฟองน้ำอ่ะใยบวบเออก็ขัดผิวได้เช่นกันนะคะก็หรือว่าเป็นวิธีที่ดีสามารถทำได้เหมือนกันนะคะครับพนมเรียวมือของเราทำไมมือต้องดูแลล่ะคะเพราะมือเป็นสิ่งที่ต้องจับใบหน้าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามือเนี่ยคุณต้องแบบล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะแบบสัมผัสใบหน้าของคุณนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปสัมผัสปุ๊บสิวก็ขึ้นได้เช่นกันในช่วงหน้าหนาวนะคะครับทานอาหารให้ผิวเขาบอกว่า
พวกอาหารผิวก็คือพวกผลไม้พวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะแบบบำรุงผิวในช่วงหน้าหนาวได้ลองดูนะอะโวคาโดเนี่ยเขาบอกว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่สามารถช่วยผิวของเราให้สวยได้ในช่วงฤดูหนาวแต่มันหายากไหมอะมันยากเดี๋ยวนี้หรอเออห้างสินค้ามีขายเยอะมากลองดูนะคะอ่ะต่อไปค่ะปากชุ่มชื้นด้วยปากก็ต้องมีการสครับผิวนะคะแล้วก็ทารินสีปากด้วยริฟมันที่มีส่วนผสมของวิตามินอีก็ช่วยให้ปากของเรานุ่มนวลไม่ลอกเป็นขุยด้วยครับแปรงเท้าอ้าวมาถึงเท้าเขาบอกว่าสวยตั้งแต่หัวจนเท้าใช่ไหมเท้าของเราก็สำคัญนะคะแปรงเท้าด้วยเวลาคุณขัดใครอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแปรงเท้าด้วยมันจะมีแปรงใช่ไหมหรือใยบวบขัดทุกที่ของคนเลยรับรองว่าสะอาดหมดจดอันต่อไปค่ะกันผมไฟฟ้าสถิตทำไมคุณรู้มะช่วงหน้าหนาวมีโอกาสที่ผมของเราจะแห้งแล้วเกิดไฟฟ้าสถิตเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นจริงผมจะฟูแล้วผมจะแตกตายมันก็จะทำให้ผมของเราเสียได้สวอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีการป้องกันด้วยไม่เกิดไฟฟ้าสถิตกับผมโดยการที่ใช้มอยเจอร์เซอร์หรือว่าครีมนวดผมเยอะๆแล้วก็สระผมเยอะๆและสุดท้ายทาครีมทั่วตัวทั่วร่างกายของคุณทั่วร่างกายเลยคือเราไม่ต้องบอกว่าคุณดูแลแค่หน้าคุณต้องรับมือกับผิวทุกรูปแบบทั้งตัวเลยคนเลยใช่เพราะว่าในช่วงหน้าหนาวนะคะเป็นช่วงที่ผิวของเราบอบบางมากประกอบกับหน้าร้อนเพราะฉะนั้นเวลาการดูแลรักษาผิวนะคะก็ต้องพิถันในการเลือกนิดนึงแล้วก็เลือกวิธีที่ถูกต้องก็จะช่วยผิวของคุณแบบยืดตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีการนี้นะครับไม่ใช่เอามาต้อนรับเฉพาะหน้าหนาวเพียงอย่างเดียวครับเพราะว่าทุกฤดูกาลนะครับคนไทยก็จะอยู่ในห้องแอร์อากาศก็จะหนาวเช่นเดียวกันนะฮะแต่มันก็เขาเรียกว่าหนาวแบบไม่ใช่เป็นธรรมชาตินะจริงๆแต่คือก็สามารถใช้ได้ถูกต้องใช้ได้กับทุกสถานการณ์เนาะไม่ว่าจะหนาวด้วยแอร์หนาวด้วยธรรมชาติก็ตามนะคะหรือว่าหน้าร้อนหน้าแรงหน้าฝนทั้งหมดเลยใช่อ่ะก็เป็นเคล็ดลับนะฮะทั้ง15ข้อที่นำมาฝากกันด้วยจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายข้อเลยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะนำข้อมูลนะฮะมาฝากกันด้วยนะครับส่วนในช่วงหน้านะฮะคุณผู้ชมครับใครที่ตอนนี้นะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วรู้สึกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นไข้เรามีวิธีการลดไข้นะฮะด้วยสมุนไพรมาฝากกันด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Diamond Mark Peel Off มาร์คบำรุงผิวหน้าอุดมไปด้วยคุณค่าจากเพชร